ท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ท่านผู้ว่าจตุมงคลท่านผู้ว่าธาริสาท่านผู้ว่าประสานท่านผู้ว่าวีระไทยท่านประธานกรรมการผู้บริหารเพื่อนพนักงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่พิเศษเป็นวันที่มีความหมายมากนะครับผมต้องขอขอบคุณนะผู้ว่าทั้ง6ท่านนะครับที่ให้มุมมองให้ข้อคิดข้อเตือนใจพวกเรานะที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับเราผมคงไม่สามารถที่จะสรุปนะฮะประเด็นที่ทุกท่านได้กล่าวมาแล้วท่านพูดมาได้ดีมากแล้วนะครับแล้วผมคงไม่ขอที่จะเหลียวหลังนะฮะแล้วก็แลหน้าด้วยเวลาที่มีจำกัดแต่ผมจะขออนุญาตใช้เวลาเล่านิทานเป็นนิทานกรีกโบราณเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องที่ผมช่วงนี้ที่เราเข้าการครบรอบฉลอง80ปีเนี่ยคิดถึงบ่อยขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเรือสำเภาของทีเซียสนะทีเซียสเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งของเมืองเอเธนส์นะแล้วก็ทุกปีประชากรของเอเธนส์ก็จะมีการเฉลิมฉลองนะฮะพระเจ้าอพอลโลนะครับและในการเฉลิมฉลองเนี่ยก็ต้องนำเรือสำเภาที่เชื่อว่าเป็นของทีเซียสเนี่ยออกมาประกอบพิธีแล้วก็ของแน่นะฮะออกมาทุกปีเวลาผ่านไปไอ้ใบในเรือก็จะเสื่อมสภาพไปแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนใบพวกท่อนไม้แผ่นไม้อะไรต่างๆในเรือก็จะผุพังไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนพวกไม้ต่างๆในเรือจนกระทั่งผ่านไปเป็นหลายร้อยปีทุกอย่างในเรือเนี่ยเปลี่ยนไปหมดผ้าใบไม้อะไรทุกอย่างเปลี่ยนไปจนกระทั่งนักปราชญ์กรีกเขาก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตว่าแล้วไอ้เรือลำเนี้ยมันคือเรือสำเภาของทีเซียสจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเรามองรอบๆตัวเราเนี่ยผมว่าบางอย่างที่มีมาเป็นเวลานานทุกวันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งเดิมขณะที่บางอย่างแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะไปมากแต่ก็ยังมีแก่นที่คอยร้อยเรียงตัวตนในเวลาต่างๆเข้าไว้ด้วยกันทำให้ยังรักษาความเป็นตัวตนเดิมอยู่ได้ทปทก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถคงตัวตนมาได้ยาวนานในเดือนธันวาคมนี้ก็จะครบรอบ80ปีที่ทปทดำเนินงานมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่เราเคยใช้สำนักงานเก่าของธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ที่ศรีพระยาก็ย้ายมาอยู่ที่บางขุนพรมหรือแม้แต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ย้ายจากอาคารเดิมมาเป็นบริเวณอาคารใหม่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระทรวงสาธารณสุขเราเคยต้องสั่งพิมพ์ธนบัตรจากต่างประเทศก็เปลี่ยนมาพิมพ์เองพิมพ์ที่ตึกนี้ซึ่งตอนนี้โรงพิมพ์ก็ย้ายไปพุทธมณฑลสาย7แล้วและนอกจากเรื่องอาคารสถานที่ทิศทางขององค์กรก็ได้รับการปรับปรุงมาตลอดพรบ.ทปท.เองได้รับการแก้ไขมาทั้งหมด7ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2561ในด้านบุคลากรจากที่เราเคยมีพนักงาน300คนในช่วงเริ่มทำการก็เพิ่มมาอยู่ที่จุดสูงสุดที่ 5,300 คนในช่วงปี40จนในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,300 คนผู้ว่าการเองก็เปลี่ยนไปแล้วทั้งหมด21ท่านแต่ตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ80ปีที่ผ่านมาคนรุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการอดีตผู้บริหารหรืออดีตพนักงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อเรือลำนี้จนมาถึงพวกเราที่ทำงานกันอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งสิ้นกว่า 9,100 ชีวิต
ก็ได้ช่วยกันดูแลซ่อมแซมพัฒนาและปรับปรุงเรือสำเภาของเราให้พร้อมรับมือกับสภาพท้องทะเลที่อาจจะแปรปรวนอยู่เรื่อยมาแม้ว่าหลายอย่างจะเปลี่ยนไปแต่เรือของเราก็ยังคงแก่นของความเป็นเรือธปท.ลำเดิมอยู่ท่านผู้มีเกียรติครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการทั้ง6ท่านที่ถ้าจะนับวาระของท่านผู้ว่าการทุกท่านรวมกันจะถือเป็นช่วงเวลากว่า25ปีที่ธปท.ได้ผ่านวิกฤตต่างๆมากมายแต่ละท่านแม้เจอความท้าทายที่ต่างกันไปแต่มีโจทย์สำคัญเดียวกันคือการทำให้ธปท.สามารถทำหน้าที่ธนาคารกลางในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้วยการออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตการเงินการวางโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคการเงินไทยหรือการพัฒนาองค์กรให้ธปท.ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้พวกเราชาวธปท.ยังต้องเผชิญความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินของประเทศอยู่เช่นเดียวกันแน่นอนว่าความท้าทายที่เราเจอในวันนี้จะมีรูปแบบต่างไปจากเดิมแรงขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยีกระแสความยั่งยืนหรือปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆต้องเปลี่ยนไปผู้เล่นในตลาดรวมถึงผู้กำกับดูแลก็จำเป็นต้องปรับตัวไปด้วยกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการปรับตัวของธปท.ก็คือการที่เราผลักดันให้เกิดภูมิทัศน์ใหม่ของภาคการเงินไทยหรือที่เรียกกันว่าfinancial landscape ที่ทำให้ภูมิส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาพูดคุยกันถึงภาพของภาคการเงินไทยในอนาคตภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่แม้ว่ารูปแบบของความท้าทายจะทำให้ดูเหมือนว่าโลกของเราเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ถ้าเรามองไปลึกๆหลายอย่างที่ยังคงก็คงเหมือนเดิมจากที่เคยเกิดฟองสบู่ทูลิปตอนนี้ก็อาจจะเป็นฟองสบู่คริปโตเราเห็นประวัติศาสตร์ที่คอยซ้ำรอยเดิมอยู่เสมอก็เพราะลึกๆแล้วมนุษย์ก็ยังมีธรรมชาติเหมือนเดิมมีความต้องการอิสระความโลภความอยากรู้อยากเห็นมนุษย์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากมนุษย์เมื่อร้อยปีหรือพันปีที่แล้วธปท.ก็เช่นกันแม้ว่ารูปแบบของความท้าทายจะเปลี่ยนไปแต่แก่นของการเป็นธนาคารกลางที่มีหน้าที่รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินที่มีมนุษย์ปุถุชนเป็นผู้เล่นก็ยังคงเหมือนเดิมดังนั้นของที่คนรุ่นก่อนๆทำมาก็ใช่ว่าเราจะทิ้งขว้างไปประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยอยู่เรื่อยๆถ้าเราสังเกตเห็นความเชื่อมโยงก็สามารถเอาองค์ความรู้ที่คนรุ่นก่อนๆทำไว้มาปรับใช้ได้เสมอท่านผู้มีเกียรติครับประสบการณ์องค์ความรู้ที่องค์กรของเราสั่งสมมายาวนานจะเป็นส่วนช่วยให้ธปท.สามารถปรับตัวภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยที่การปรับการเปลี่ยนแปลงนี้ทำไปก็เพื่อให้เรายังคงรักษาแก่นของเราซึ่งคือการทำตามพันธกิจให้ได้นั่นเองผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาปรับปรุงสั่งสมองค์ความรู้ทำให้เรือธปท.ที่พวกเราทุกคนได้รับมอบหมายมาตอนนี้นำพาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศผ่านพ้นความท้าทายต่างๆที่เรากำลังเจอ
เพื่อสร้างรากฐานระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้เข้มแข็งและส่งมอบเรือลำนี้ต่อให้กับรุ่นต่อไปขอบคุณมากครับ